คนที่เขาเป็นอะไรเขาเป็นลมแดดมาเนี่ยข้างๆเนี่ยพี่ฝนดูเขาเป็นลมแดดมาโอเคยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้ามาสู่ค่ายลูกเสืออันเนี้ยก็คือครูฝึกชื่อว่าโจเออฉันชื่อว่าโจเอ้าลุงโจแล้วทำไมมาต้อนรับเราอยู่ตรงนี้ล่ะเราต้อนรับเราอยู่ตรงนี้ไงยินดีต้อนรับเอาล่ะเราเข้ามาในค่ายลูกเสือกันแล้วล่ะพวกเราว้าวค่ายมันกว้างใหญ่มากๆเลยล่ะพี่เอกดูท่าทางแล้ววันนี้น่าจะสนุกนะใช่เราน่าจะวิ่งเล่นกันได้เพลิดเพลินเจริญใจอุ้ยใช่แล้วล่ะอันนี้เขาเอ้ยมี FC พี่เอกมาแต่ว่าเขาตัวสีชมพูหรือสีม่วงไม่รู้อ๋อที่พี่เอกบอกว่าเป็นลมแดดอะเหรอตากแดดเยอะไปหน่อยตากแดดเยอะไปนิดนึงตัวเป็นสีชมพูน่ารักมุ้งมิ้งเชียวอ๋อเอาล่ะเขาบอกว่าให้เราสำรวจค่ายภายใน1นาทีงั้นหรอตรงนี้เขาจะมีแบบเป็นแบบด่านให้เดินกระโดดอะเนาะแล้วก็เพื่อนๆไปไหนกันหมดแล้วอะอยู่ทางนี้เอาอยู่นั่นกันหรอข้างในก็มีค่ายข้างหลังมีอะไรไม่รู้ศาลพระภูมิพรูมเนี่ยหรอตรงนี้เป็นแมปที่เราสามารถกระโดดได้หรอน่าจะใช่เนาะโอเคเฮ้ยพี่อยากดูฝั่งนั้นสิตรงศาลพระภูมิอะพี่ฝนสังเกตเห็นใครก็ไม่รู้อะยืนอยู่ข้างบนน่ะไหนมีใครมายืนอยู่ข้างบนล่ะใช่ไม่ดูสิไหนอะตรงศาลน่ะมีคนไปยืนอยู่ข้างบนด้วยนะโอ้โหเราวิ่งเร็วเชียก็พี่ฝนวิ่งมาดูนี่ไง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 นายลงมาเถอะขึ้นไปอยู่บนนั้นไม่ดีนะไหนใครไปยืนอยู่บนศาลพระภูมิไม่รู้เหมือนกันอันนั้นไม่เรียกยืนนะอันนั้นเรียกนั่งใช่มันจะเป็นรางร้ายหรือเปล่าเนี่ยไปลบปลู่ศาลพระภูมิแบบนั้นน่ะลงมาอันนี้เจ้าที่ปะไม่รู้เหมือนกันดูสิไม่พูดไม่จาด้วยอ่ะเออคราวนี้ข้อความมันขึ้นน่ะพี่เอกมองไม่ค่อยเห็นน่ะมันบังอ่ะเราปิดข้อความได้มั้ยไม่ได้ดิเอ้าได้เวลาอาหารกลางวันแล้วอ้าวมางั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอจองแซนด์วิช1ชิ้นก็แล้วกันนะพี่กินแอปเปิ้ลละกันเอ้าพี่ฝนหยิบไม่ได้เอ้าหยิบได้แล้วกินแล้วนะทำไมหยิบได้อ่ะพี่หยิบอะไรไม่ได้เลยอ่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะหิวน้ำอ่ะกินน้ำได้เปล่าอ่ะโอ้โอเคเอ้าแอปเปิ้ลหายไปไหนแล้ววะว่าจะมากินแอปเปิ้ลสักหน่อยพี่ยังไม่ได้หยิบสักลูกเลยนะแล้วใครหยิบไปอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะเอ้าเพื่อนนี่ไงอ้าวนี่ไงเพื่อนหยิบไปเนี่ยนายกินแอปเปิ้ลมีคนเดียวแล้วพี่ฝนไม่มีแอปเปิ้ลกินน่ะเดี๋ยวไม่มีแรงไปฝึกนะวันหลังอย่าทำอย่างนี้นะไม่ดีเลยเราไม่ได้กินแอปเปิ้ลเลยอ่ะเฮ้ยหิวอ่ะยังไม่อิ่มเลยอ่ะเอาได้เวลาฝึกแล้วเหรอโอ้ my god ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกระโดดใช่ไหมเอาไปกระโดดก็กระโดดฮึบฮึบละฮึบโอ้ยพี่มองไม่เห็นอะตึ๊ดหลอดเลยฮึบเรากระโดดไปพร้อมกันนะพี่ฝนมองไม่เห็นน่ะไม่เห็นน่ะเมื่อไหร่ฟิงจะเอารถออกไปรถมาบังอะฮึบโอ้สุดยอดเรียบร้อยพี่ฝนเลยล้างท้ายเลยเนี่ยเอามาเดี๋ยวพี่เอกรออยู่ตรงนี้พี่เอกอยู่ด่านน้ำนะด่านน้ำแล้วหรออ่ามาดิใจเย็นๆอึ๊บไปแล้วเรียบร้อยเอามาโอเคกำลังตามไปเอาทำไมพี่ฝนไปไม่ได้อ่ะต้องรอป่ะกระโดดแบบดิจิตอลก่อนนี่กระโดดแบบดิจิตอลฮึบแล้วก็วิ่งไปแล้วมันก็วาร์ปต้องวิ่งทะลุมาแล้วก็จะวาร์ปมาให้พี่แอกพี่ฝนเวียนหัวกระโดดไปกระโดดมาเวียนหัวดูสิเฮ้ยเมื่อไรจะถึงสักทีวิ่งไปข้างหน้าดิวิ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่สีข้างบนนู่นต่างหากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอจะวาร์ปให้อ๋อเอามาถึงแล้วเฮ้ยมีใครมานอนเพื่อนตกลงไปอ่ะมีใครนอนเน่าอยู่ตรงนี้ด้วยรอเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาได้เปล่าโอ้สงสัยเพื่อนจะขึ้นมาไม่ได้อ่ะเอาพี่เอกโดนทีบลงมาเลยเหรอฮึบถึงแล้วอึ๊บสู้ๆพี่ฝนสู้ๆเอ้ยเดี๋ยวพี่ฝนไม่ค่อยสบายเลยวันนี้เห็นเปล่าเสียงอ่ะแหบๆไปแล้วนะจริงอ่ะจริงๆแล้ววันนี้มาเข้าค่ายอีกเหนื่อยมากเลยอ่ะขอกลับบ้านก่อนได้เปล่าอ่ะกลับไม่ได้ดิเราเข้าค่ายปกติเราเข้ากี่วันนะ3 วัน 3 วัน2คืนใช่มั้ยเดี๋ยวกลางคืนเขาจะมีนี่เปล่ามีรอบกองไฟไหมไม่อยากไปอ่ะพี่ฝนไม่สบายอ่ะมันต้องมีรอบกองไฟดิเท้าเห็นมาล่าบอกแล้วว่าพี่ฝนป่วยก็เอาจอร์ดไปเช็ดน้ำมูกก่อนนะโอ้โหพี่เ
ี่ยพูดแบบนี้จอดโอ้ยจอดอย่าแยงเอาล่ะได้เวลาเข้าเต็นท์เรารีแลกกันเถอะขอให้เราพักนะครูฝึกลุงโจอ่ะลาดเราในเต็นท์ก่อนดีกว่าลุงโจให้เราพักได้1นาทีงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปนอนพักก่อนนะเผื่อจะดีขึ้นเป็นบุญเป็นคุณมากต้อง1นาทีเอาล่ะนอนนี่ได้มั้ยเนี่ยยังชั่วแอะดูท่านนอนดิโอ้ยโอ้ยยังชั่วหน่อยได้นอนเฮ้ยพี่ฝนมีตะแคงตัวด้วยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยพี่ฝนไม่อยากพูดตอนนี้หน่อยเอ้าขอนอนก่อนนะขอให้นาทีเดียวเหมือนแผ่นดินไหวอะใครใครอะใครใครมากระโดดแถวนี้เพื่อนเพื่อนแกงโอ้เพื่อนจะให้เราออกไปไหนขอนอนก่อนได้ไหมเราไม่สบายเราไม่สบายจริงเพื่อนวิ่งไปไหนกันหมดแล้วอะไม่รู้อะไปดูมะเหลืออีก8วิเองขอพักก่อนก็แล้วกันเออบางทีนอนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะนอนกิ้งไปกิ้งมาเออสบายเอาเด็กๆตื่นได้แล้วได้เวลากินอาหารแล้วล่ะเราเพิ่งพักนาทีเดียวนี่กินอาหารอีกแล้วเพิ่งจะพักนาทีเดียวคุณครูเดี๋ยวอาบน้ำอาบน้ำเหรอเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปกินข้าวครูครับคุณโจผมยังไม่ได้ไปกินข้าวอะไรขอนอนก่อนได้ไหมโอ้ยแล้วใครมาปลุกเนี่ยเวลาไปค่ายเนี่ยเรานะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยประมาณเอ้าประมาณนี้แหละอาบน้ำหรอเดี๋ยวก็เรียกให้แบบไปทำนู่นทำนี่จะอาบน้ำก็ออกเรียกให้ออกไปฝึกอะไรเงี้ยขัดจังหวะเวลากินข้าวก็มาจะขัดจังหวะอะไรเงี้ยไอ้นี่ห้องน้ำห้องน้ำไม่ฝนเอ้ยมีโถฉี่ด้วยพี่เอกเอาโถนี่แหละห้องน้ำหรออุ้ยอุ้ยน่าเกลียดไปอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยห้องน้ำบ้างก็ดีนะเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องสุดท้ายพี่ฝนอะเรียกล้างมือเลยแล้วกันนะเอ้าค่อยยังชั่วหน่อยเฮ้ยตรงมันไม่มีสบู่อะห้องนู้นมีสบู่แบบยืมสบู่อย่ามาเฮ้ยขอเอกพี่เอกยืมสบู่อย่ามาเอ้ยนี่ห้องนี้ไงนี่มันห้องน้ำผู้หญิงนะไม่มีสบู่ไม่ไหวแล้วต้องออกแล้วมันมีเทียนไว้ทำไมเนี่ยออกไปเราขอล้างมือนิดเดียวเองนี่มันห้องน้ำผู้หญิงพวกนายเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวจะฟ้องครูฝึกเลยแล้วเรายังไงต่อโอ้โหนี่เรามาตรงไหนแล้วเนี่ยพี่เอกว่าพี่เอกเขาไปอาบน้ำสักนาทีหนึ่งได้มั้งออกมานี่แบบมืดแล้วอ่ะนี่รอบกองไฟแล้วหรอจริงเหรอไม่นะเขาให้เราไปนอนแล้วเหรอเอาคุณครูอะไรเนี่ยแล้วคืนแรกมันไม่มีกิจกรรมเลยครับก็ดีเหมือนกันไปนอนก็ดีเหมือนกันพี่เดี๋ยวไปก่อนไปจองเต็นท์เดิมก็แล้วกันนะอะไรอ่ะเดินทางไกลก็ไม่มีเอ้ยกับถึงแล้วเอ้าแล้วเพื่อนโถเอ้ยเพื่อนมาจองเต็นท์เอ้าเพื่อนผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวเราไปเต็นท์อื่นก็แล้วกันอ๋อเต็นท์นี้ก็ได้เดี๋ยวนอนแล้วเออหอกเอ้ยสบายจังเลยเฮ้ยฮะบ่นเป็นคนแก่อยู่ได้เอ้ยเรียกเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรเดี๋ยวกำลังนอนอยู่ดีๆอะไรอ่ะเรียกพี่ฝนยังไม่หลับเมื่อกี้พี่ฝนได้ยินเสียงคนกรีดอ่ะเอ้ยลื่นอะไรเนี่ยนี่มาดูนี่ไหนอ่ะเนี่ยอ๋อเอ้ยอะไรอ่ะใครมาเทสีอะไรตรงนี้อ่ะเอ้ยเมื่อกี้ใครขนน้ำแดงเฮลบูบอยแล้วทำหกเมื่อกี้มีคนกรีด้วยอ่ะอะไรอ่ะเอ้าแล้วครูฝึกมาถามหาเราหรือเปล่าถามหาครูโจเหรอครูโจไปไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่บอดรู้ครูฝึกเขาหลอกเราหลอกอะไรอ่ะก็เวลาเข้าค่ายอ่ะจำไม่ได้หรอแต่ฟิงบอกว่านี่เลือดนะมันไม่ใช่เลือดหรอกพวกนายคิดไปเองแล้วฟิงจะรู้ได้ไงว่าเป็นเลือดฟิงเอาลิ้นไปลิ้นฮะแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องกลัวแล้วเราจะต้องออกไปตามหาครูโจใช่เอ้าแล้วพี่ฝนน่ะบอกว่าเราจะต้องตามรอยเลือดไปใช่เราจะต้องตามรอยเลือดไปเอามาตามพี่ฝนมาพี่ฝนออกความคิดเห็นละมาพวกเราตามรอยเลือดกันไปเถอะแต่จริงๆแล้วพี่ฝนน่ะมันไม่น่าจะใช่รอยเลือดเอ้าพี่เอกเดี๋ยวมีใครมาเทน้ำแดงไว้ตรงศาลเนี่ยเห็นไหมเออน่ะเอ้ยเดี๋ยวข้างบนนั้นหัวใครอ่ะพี่เอกว่าเหมือนหัวครูโจเลยไหนเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้พี่ฝนขึ้นมาได้เดี๋ยวปึ๊บไหนเหมือนหัวครูโจเลยไหมเนี่ยเหลืองๆอ่ะใช่ไหมเฮ้ย
ใช่นะพี่เอกว่าใช่เนี่ยไม่มีอ่ะพอขึ้นมาแล้วไม่มีนะมีเนี่ยเหลืองๆใช่ใช่ใช่ไงแต่ว่าพี่เอกว่ามันไม่ค่อยสมจริงนะพี่เอกว่าวิ่งตามเลือดไปดูดีกว่าจริงเหรอเอาไปก็ไปโอ้ยเหลือ50วิเองวิ่งทันเนี่ย50วิหรอจะทันไหมไป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 อ้าวเฮ้ยเราเพื่อนเราหายไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเราไปกันหมดแล้วโอ้ยไวปานวอกเดี๋ยวเฮ้ยนั่นไงรถพี่เอกเราขับรถออกไปเลยได้ไหมพี่เอกว่ามันไม่ทันแล้วแหละจริงเหรอตอนนี้เราเหลือแค่30วิแล้วพี่ฝนไปไหนเนี่ยอยู่นี่ไงเจอแล้วโอ้โหวิ่งได้ตุ้มเตี้ยมากเร็วดิเดี๋ยวทุกคนรอด้วยมามามาโหนี่พี่เอกไม่เจอต้นกล้านานมากทำไมตัวโตจังโตไวจังเลยเนาะแล้วทำไมพี่เอกตัวเตี้ย ไม่ได้ไปปรับอะไรในโลบอกเลยนะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเราตัวเตี้ยจริงทำไมพวกเราตัวเตี้ยทำไมอายุยิ่งเยอะตัวยิ่งเตี้ยเฮ้ยเหลือ6วิเองพี่เอกวิ่งไม่ทันแล้วว่ะพี่ฝนมัวแต่ชักช้าอยู่เนี่ยเนี่ยพี่ฝนก็วิ่งตามทุกคนมานี่ไงมาแล้วเอออ้าวมาไหนแล้วเนี่ยเอาถึงไหนแล้วอ่ะเอาเอานั่นไงครูจออันนี้มันศาลเจ้าที่แล้วเนี่ยครูจอครูจอนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอคะเอ้าดูสิทำไมเราทำไมเราเดินไม่ได้ติดอะไรเนี่ยติดเนี่ยครูจอไม่ยอมพูดอะไรเลยอ่ะเราติดอ่ะเดี๋ยวนะครูจอไม่พูดอะไรพี่เอกว่าครูจอเนี่ยไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ค่อยดีนะอะไรกันนี้พี่เอกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วแหละเดี๋ยวครูจอแกล้งเราเปล่าเรารู้รุ่นพี่เราบอกมาว่าเข้าค่ายอ่ะมันจะต้องมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่แบบครูฝึกเขาคอยแกล้งเราอ่ะจริงอ่ะใช่อย่าไปกลัวเลยพี่เอกว่าเราต้องพาครูโจไปหาหมอใช่เขาต้องเป็นโรคตาแดงแน่เลย นั่นไงดูดิตาแดงแป๊ดเลยเอ้าเราไล่เราทำไมออกไปออกไปเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนว่ามันชักเริ่มไม่ค่อยดีแล้วล่ะเอฟเฟกต์มันชักเยอะเกินไปเราก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดีอะเอฟเฟกต์มันเยอะเกินไปนะเนี่ยเอ้าต้นกล้าบอกว่าเราต้องออกไปจากไฟอ๋อออกไปจากตรงนี้แสดงว่านี่คือไฟไหม้ใช่ไหมจริงเหรอมีหน้าล่ะร้อนๆโอ้โหไม่อะไรมันเกิดขึ้นรวดเร็วเฮ้ยเราออกทางนี้เลยได้ปะเดี๋ยวนะพี่เอกรู้สึกเหมือนกับว่าค่ายพักแรมที่เนี่ยเขาลงทุนเนี่ยหรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ CG CG หรือว่านี่ลง CG เลยเหรอใช่น่าจะ CG นะพวกเราใช่เหรอใช่ๆทำไมพี่เอกเดินแล้วมันรู้สึกว่าเราไปโดนเลยได้มั้ยโดนแล้วก็ตายอ่ะดิหรอเขาไปกันยังไงอ่ะปึ๊บอุ๊ยถึงแล้วถึงแล้วเหรอตายป่ะอ้าวเอ้าตายเหมือนกันยังไงนี่เอ้าตายแล้วเหรอเอ้ายังไงเนี่ยเราตายแล้วเหรอตายแล้วเหรออะไรเอ้างงงงในงงงงเอ้างองู2ตัวงง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 และงงงงในงงว่ะยังไงนี่งงเลยงงเลยเอ้าตายเฉยเลยเหรอพวกเราอ้าวสรุปว่าพวกเราตายใช่ไหมคือไม่นะเราแบบคือตายแล้วนี่คือจบใช่ไหมครับสงสัยจะจบแล้วล่ะเอาล่ะเรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะจ้าวันนี้พี่เอกแล้วก็น้องๆทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะการเข้าค่ายพักแรมเฮ้ยงงในงงมากรักทุกคนนะคะจุ๊บๆ If you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye